ตอนมารับตำแหน่งที่เชียงใหม่นะครับมีเพื่อนมาเที่ยวมีเป็นเพื่อนเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วกันเป็นเพื่อนพี่เขาถามว่าเชียงใหม่กรุงเทพมันเหมือนกันหมดเลยเนาะมันเป็นสิ่งที่คิดอยู่ในใจทันทีว่าเอ๊ะที่จริงเชียงใหม่มีอารยธรรมโบราณนะครับแล้วก็มาอยู่สักพักก็ถึงรู้ว่าเชียงใหม่720จะครบ720ปีแล้วมันมีอะไรที่ยืนนานเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เป็นถ่ายทอดรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งมาตลอดแต่คนกับมองไม่เห็นความต่างว่าเชียงใหม่ก็คือกรุงเทพที่สองรถติดเหมือนกันคนแต่งตัวเหมือนกันมีสตาร์บัคเหมือนกันนะครับแล้วเราจะทำยังไงกับเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่เวลาคนพูดถึงเชียงใหม่ว่ามาเชียงใหม่เพราะอะไรคงไม่ได้มาเชียงใหม่เพราะมันมีรถติดกรุงเทพไม่ได้มาเชียงใหม่เพราะมีแค่อย่างนู้นมีแค่อย่างนี้แต่มาเชียงใหม่พร้อมเชียงใหม่มีอะไรที่ให้ค้นคว้าให้ศึกษากลับไปด้วยความอิ่มเอมหัวใจก็อยากจะให้ประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ครับเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งที่จะสร้างสิ่งอันสวยงามของเชียงใหม่ตามอารยธรรมล้านนาให้ฟื้นฟูให้คนเชียงใหม่รู้จักให้คนต่างถิ่นต่างเมืองอย่างผมได้สัมผัสแล้วก็ประทับใจตลอดไปเมื่อมีโอกาสก็จะได้กลับมาเชียงใหม่ตลอดไปครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่